ครับถ้าพูดถึงว่าหลายครั้งที่ผมโพสต์ลงใน Facebook เนี่ยแล้วก็แชร์มาว่าเป็น ID แล้วก็ตัวเลขที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันก็คือว่าเป็น identify number ก็คือหมายเลขประจำตัวซึ่งจะอยู่ในบัญชีคนละบัญชีกับหมายเลขไอดอลธรรมดาหมายเลขธรรมดาที่ตั้งแต่1ถึง100 1ถึง200แหละแต่ต้องทำเป็นบัญชีต่างหากครับว่าบัญชีที่เป็น ID แล้วก็ตัวเลขทั้งหลังเนี้ยก็จะเป็นเลขประจำตัวของแต่ละคนซึ่งมันจะอาจจะเป็นคนละแบบกับรหัสธรรมดาหมายเลขธรรมดาหรือว่าตัวอักษรครับอย่างเช่นแต่จะในนี้ก็จะทำถึงแค่2หลักคือตั้งแต่1ถึง99เท่านั้นเองไม่ไอพวกตั้งแต่100ขึ้นไปเนี่ยไม่เหมือนกับของบัญชีแรกที่ถึง200